หวานไว้ตั้งเดือนอะไรเอาเดือนพฤษภาเนี่ยกลางเดือนพฤษภาก็มันไม่มีฝนเลยอ่ะเนี่ยมันได้เงี้ยดูเหอะต้นยังใหญ่จะรับขวัญทองแล้วด้วยเนี่ยนี่ใสเข้าไปอ่ะยังไม่เคยมากระบกซ้ำเลยน่ะของเรานี่ก็เสียหายแน่นอนไม่ได้กินแล้วใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่หวานหวานมากมาพอแห้งปุ๊บข้าวขึ้นมันก็มีน้ำฝนตกแต่มันก็มีที่จะแช่มีนันใดมั้งแต่ทั้งหนองตะแกงเนี่ยก็เป็นอย่างนี้กันหมดอะทำข้าวมะลิไว้กินกันก็ไม่รู้เขาอะยังตำบลนาคุณไกเสียหายแรงในรอบ50ปีฝนตกมากระน้ำก็ไม่ขังข้าวเหี่ยวจักก็อยู่มาจักก็อยู่เออจักก็เกิดนี่โตนี่ว่างั้นเธอนะทํามาเนี่ยตะก้อนนี่บ้านแรงยังได้กินมาอีปีนี้นี่ไม่ได้เลยฝนตกมันแต่ลูกกําแพงก็ไม่เต็มอ่ะมืดฝนมามันก็ไปทางอื่นเสียเพราะมันไม่มีอ่ะถ้าตกปุ๊บมันก็ได้แค่เต็มองค์เต็มถ้าเป็นหลังคาบ้านนี่ก็แค่เต็มองค์ได้แต่จะที่มีขังมันไม่มีมันไม่มีกระทั่งตำบลแหละเป็นเหมือนกันหมดส่วนมากเขาจะทำกินกันนะเข้ามาดิเบ็ดท่อมาคอยน้ำทุกปีฝนตกน้ำมันจะท่วมข้าวเพราะว่าทีมันขุ่มไงต้องคอยดึงน้ำออกช่วยข้าวไงมาปีนี้ไม่มีน้ำเลยหนักสุดเป็นทุกปีมาก่อนในวันแรงก็ยังได้มั่งนี่ไม่ได้เลยอ่ะดำนากันต้มข้าวกันเดือนนี้ยังได้กินอยู่นะพิษนี่ไงที่นี่ไม่มีหวังแล้วสำหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของตำบลนาขุนไกนะครับมีประมาณ 26,000 กว่าไร่นะครับในส่วนนี้ทางอำเภอศรีสำโรงนะครับได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่สำรวจความเสียหายและรายงานไปที่อำเภอเพื่อที่จะอำเภอจะรวบรวมรายงานทางผู้ว่าราชการจังหวัดหาทางแก้ไขให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับสำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับสำหรับนาข้าวที่ได้รับความเสียหายจะได้รับค่าชดเชยไร่ละ 1,113 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนครับ